กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะคารวะคุณรู้แล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อออนวิภากริฟฟิตนะคะชื่อเล่นชื่อออนชื่อทางธรรมกล้าในธรรมนะคะอายุ53ปีอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะเป็นจิตอาสาสวนปานบุญ6ต่างประเทศนะคะตอนนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนะคะหลักสูตรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารหลักสูตร1ปีนะคะสาขาสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเลขที่37ค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7ปีอริยปัญญาตรีนะคะสาขาจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนะคะหลักรหัสนะคะ62022ค่ะออนจะขอสอบในหัวข้อที่1นะคะความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะคะค่ะก็ออนนะคะก็เป็นคนหนึ่งซึ่งก่อนที่จะมารู้จักแพทย์วิถีธรรมนะคะก็เป็นชีวิตที่เราก็มีความคิดนะคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีความเสื่อมเนาะมันมีความเปลี่ยนแปลงเราก็รู้นะคะแล้วเราจิตใจก็มีความกลัวกังวลนะคะหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะพยายามที่จะขวนขวายนะคะหาเพื่อที่จะให้ได้มานะคะเราก็มีความคิดว่าคือการที่ได้มานี่คือความมั่นคงปลอดภัยนะคะเราก็จะดิ้นรนเพื่อที่จะหามานะคะก็ได้รับชีวิตนะคะก็จะพยายามวางแผนนะวางแผนว่าจะต้องมีประกันเผื่อว่าตายไปคนเบื้องหลังก็จะได้มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดไปอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องสุขภาพเราก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองก็คิดว่าจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะก็พยายามนะอาหารอะไรที่ว่าดีเราก็พยายามที่จะหากินนะคือหาใช้แต่ว่าเราไม่รู้นะคะว่าการที่เราทำแบบนั้นน่ะมันเป็นการทำที่เบียดเบียนอยู่มันเบียดเบียนตนเองละหนึ่งละเบียดเบียนตัวเองที่จะหามานะคะมันเป็นชีวิตที่ยุ่งยากมากเลยกว่าที่เราจะได้มาแต่ละอย่างแล้วก็เราก็เชื่อไปในทางของวัตถุใช่ไหมอันนี้คือชีวิตก่อนที่จะมารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมนะคะพอปี61เราได้มารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมแล้วก็เข้ามาศึกษาเราก็ได้มาเห็นชีวิตที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่พึ่งตนได้ความคิดจากที่ว่าต้องเอามาเยอะๆมันกลับเปลี่ยนไปว่ามันต้องเอาออกมันกลับรู้สึกเบานะคะจากการที่เราได้เอาออกเนี่ยจากแต่ก่อนจะหามานี่มันเป็นความยากลำบากนะคะเราเห็นชีวิตที่แตกต่างเลยพอความคิดว่ามันต้องเอาออกนะมันต้องมักน้อยมันต้องสันโดษใจพอกล้าจนมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเบาสบายขึ้นทีนี้พอเราได้มารู้จักว่าแพทย์วิถีธรรมนะสอนว่าความไม่สบายนี่มันเกิดจากวิบากร้ายแล้วก็ความไม่สมดุลร้อนเย็นอ้อเราเก็ตตัวนี้นะคะมันเหมือนกับว่าไขรหัสลับใช่ไหมคะพอเรามาจากตรงนี้แล้วค่ะพอเราได้หลักเกณฑ์ตรงนี้เราก็เอาตัวชีวิตเนี่ยมาดำเนินในการใช้ชีวิตของเรานะคะมันก็เลยทำให้เรากล้านะคะกล้าที่จะไม่เอาเยอะเรากล้าแม้กระทั่งว่ากล้าที่จะออกจากงานมาเพราะเรารู้ว่าเราพึ่งตนเองได้นะคะแล้วเราสิ่งที่เราอยากได้แต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าเอามาไว้นะมันยังไม่ได้เดือดร้อนนะคะส่วนมากเนี่ยจะเอาไว้เผื่ออนาคตข้างหน้านะคะมันจะเป็นแบบนั้นนะคะพอเราเอามาเยอะๆเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปขโมยมาอะไรเงี้ยนะคะความคิดเรามันคิดแบบนั้นแล้วทีนี้เราไม่คิดว่าการที่เราเอามาเยอะๆเนี่ยมาไว้ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะมันทำให้คนอื่นขาดแคลนเราไม่เคยคิดถึงตรงนี้เลยนะคะเราไม่เคยรู้เลยว่าวิบากดีร้ายเนี่ยมันมีแล้วมันสร้างผลมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่เขาสร้างผลอยู่ตลอดเวลานะคะชีวิตแต่ก่อนเราก็คิดว่าต้องให้ได้สมอยากนี่คือความสุขใช่ไหมคะตอนนี้ชีวิตกลับเปลี่ยนไปชีวิตกลับเปลี่ยนไปเป็นว่าชีวิตที่ไม่สมอยากก็เป็นสุขได้นี่แหละคือความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่สุดนะคะมันก็เลยเห็นจากตรงนี้นะคะว่าอ๋อแต่ก่อนนี่เราว่ามันต้องได้สมอยากมันถึงจะสุขนี่มันเป็นความคิดที่ผิดพอเรามาฝึกแบบนี้นะคะแล้วก็มาฝึก
ตั้งศีลขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนในเรื่องของวิบากกรรมเลยนะคะว่าตอนที่เราอยากได้มากๆเนี่ยมันทำให้เราทำผิดนะคะมันจะทำผิดโดยการที่พอไม่ได้ดั่งใจนะคะมันไม่ได้ดั่งใจมันก็จะเพ่งโทษถือสาเอากับคนอื่นละเออมันจะไปเพ่งโทษว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้ไม่ทำอย่างนี้เออไม่ทำอย่างใจเราหมายเลยนะคะเออมันก็ไปเบียดเบียนเบียดเบียนทั้งตนเองแหละเบียดเบียนจิตใจตนเองก่อนแหละตอนที่ไม่ได้ดั่งใจมันก็ทุกข์นะคะมันอยากได้มันก็เบียดเบียนตนเองพอตัวเองทำไม่ได้มันก็อยากจะเอากับคนอื่นอีกมันก็โลภไปอีกนะคะมันไม่เข้าใจวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตในตอนนั้นนะคะพอเรามาศึกษาแบบนี้มันชัดเจนขึ้นทุกวันนะคะมันชัดเจนเรื่องของวิบากกรรมมันชัดเจนว่าแต่ละคนน่ะมีวิบากดีร้ายที่จะให้ผลของแต่ละชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าแต่ละชีวิตเนี่ยจะได้รับอะไรไม่ว่าคุณได้รับอะไรก็คือสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลของเราทั้งนั้นตอนหลังเนี่ยนะคะเวลาเกิดสิ่งดีสิ่งร้ายตัวเองจะรู้สึกยินดีว่าเอออันนี้ดีก็เป็นกุศลของเราออกฤทธิ์เนาะเวลามันไม่ดีก็ยินดีรับวิบากนั้นนะคะมันก็จะเป็นความคิดที่เปลี่ยนจากแต่ก่อนเราก็รู้สุขได้อยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีความยินดีที่จะรับสิ่งดีสิ่งร้ายที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองตลอดเวลานะคะความเพ่งโทษสื่อสาก็ลดลงเราก็เบียดเบียนตนเองน้อยลงเบียดเบียนคนอื่นน้อยลงเราก็ได้ทำวิบากดีเพิ่มขึ้นไม่ได้สร้างวิบากใหม่เพราะจริงๆแล้วอ่ะแม้ว่าเราทำดีเนี่ยมันก็ยังมีชั่วที่เราเคยทำมาไม่รู้กี่พวกกี่ชาตินะคะมันตามมาให้ผลอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราชัดเจนนะคะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออชัดเจนเรามีความสุขมากขึ้นชีวิตเราก็ตอนนี้ก็เลยตั้งศีลขึ้นมาว่าเลิกเอาดีจากคนอื่นกับเสียทีนะคะตอนนี้เลิกอยากได้ดีจากคนอื่นเสียทีดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จกว่าการที่จะไปเอาดีจากคนอื่นนะคะก็เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสรุปได้จากภาวะการเข้ามาในการศึกษาแพทย์วิถีธรรมนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองจะภาคเพียรดำเนินต่อไปนะคะค่ะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะพี่เคยครับค่ะสาธุค่ะพี่ออนนะคะดีนะคะปีใหม่เนี่ยนะคะก็มาตั้งศีลเนาะตอนนี้มันช่วงของเวลาการทบทวนนะคะทบทวนศีลทบทวนต่างๆแล้วก็เราจะตั้งอริยศีลอะไรดีนะคะทุกอย่างค่ะทุกจริงๆทุกวินาทีเราก็สามารถทำได้ค่ะแต่ถ้าเรายังมีอะไรติดขัดอยู่นะคะการที่ตั้งศีลในช่วงของหมู่กลุ่มเขากำลังตั้งศีลกันตั้งศีลตามกระแสตั้งศีลตามวันสำคัญเนี่ยค่ะจะมีหมู่มวลมิตรดีนะคะทำอย่างเดียวกันจะเป็นพลังเหนี่ยวนำที่ทำให้เราทำได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็นะคะชอบที่พี่ออนพูดค่ะจริงๆเนาะเราจะอยากการที่เราอยากเราจะเอาเนี่ยมันเหนื่อยเนาะจริงๆเนี่ยพอไม่สมใจอยากเนี่ยมันเบาแล้วก็แค่นั้นเองนะแต่มันก็แต่ตลอดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาฝึกให้มันแต่มันหายไปเนี่ยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับพี่ออนนะคะที่ท่านมีอิสระมากขึ้นจริงๆนะคะจากการปฏิบัติกับแพทย์วิถีธรรมในเวลาไม่นานนะคะจากคนที่ต้องทำงานที่อาจจะทำงานที่มีส่วนที่จะได้รับเงินอยู่นะคะตอนนี้ก็มาเป็นทำงานฟรี 100% ค่ะและอิสระและความสุขที่มากยิ่งขึ้นนะคะพี่ออนเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดค่ะในปีที่ผ่านมาค่ะจะเป็นธรรมค่ะขอบคุณค่ะนิดนึงนะคะฟังพี่ออนแล้วรู้สึกว่าแบบว่าขอร่วมตั้งศีลกับพี่ออนค่ะจะไม่เอาดีจากคนอื่นแล้วค่ะเพราะว่าก็ยังติดเหมือนกันค่ะเห็นไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ทำไมเขาทำอย่างนี้ก็ปีหน้าจะตั้งศีลนี้เหมือนพี่ออนค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออนที่เป็นแรงเหนี่ยวนำค่ะโอ้ทำให้อาวิไลวันยิ้มได้เนี่ยท่านยิ้มเลยคุณอาวิไลวันตะกี้นะครับให้จะตั้งศีลไปด้วยแล้วท่านยิ้มใหญ่เลยพยักหน้ากับอานกไปด้วยดีครับอนุโมทนาเดี๋ยวตะกี้ไม่คุยกันพี่ออนครับเดี๋ยวจะไปเข้าสายด่วนไม่ทันตะกี้อนุโมทนาค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญป้าหมอกันดาค่ะสักการะ
ก่อนสิ้นปีเก่าค่ะตัวอย่างที่ดีมาอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ